ถ้าเพื่อนๆมีที่ดินติดกับเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านทำนาเราต้องการที่จะปลูกไม้ป่าเราควรจะปลูกไม้ป่าห่างจากที่ดินของเพื่อนบ้านมากี่เมตรคลิปนี้ผมมีคำตอบสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ต้องการปลูกไม้ป่าไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำนงฟาร์มนะครับท่านผู้ชมครับพอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับได้คอมเมนต์มาถามผมในช่อง YouTube ของผมเองนะครับว่าถ้าเรามีที่ดินติดกับที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านนี่ทำนาถ้าเราต้องการจะปลูกไม้ป่านี่เราต้องปลูกห่างจากที่ดินของเพื่อนบ้านมากี่เมตรซึ่งคำถามนี้นะครับมันก็จะมาคล้ายๆแล้วก็ตรงกับลักษณะกับที่ดินของผมเองเลยนะครับเพราะว่าที่ดินของผมเองนั้นข้างๆสวนผมเพื่อนบ้านเขาก็ทำนานะครับสำหรับขอบเขตที่ดินของผมเองนั้นนะครับนับจากเสาสีขาวๆนั่นนะครับเข้ามาทางซ้ายมือก็จะเป็นที่ดินของผมนะครับส่วนที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับก็นับจากเสาสีขาวๆนะครับมาทางขวามือก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเขาจะทำนานะครับครับสำหรับคำถามที่ถามมานะครับว่าถ้าเรามีที่ดินติดกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านทำนาแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะปลูกไม้ป่าเราสามารถที่จะปลูกได้หรือไม่ปลูกได้ครับท่านผู้ชมแต่มีข้อแม้ว่าที่ของท่านนะครับต้องอยู่แนวตามตะวันเท่านั้นนะครับถ้าที่ของท่านอยู่แนวขวางตะวันนะครับเราไม่สามารถที่จะปลูกไม้ป่าได้เพราะว่าถ้าปลูกไปแล้วนะครับมันจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับซึ่งท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าแนวตามตะวันแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับครับสำหรับแนวตามตะวันจะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมชี้ไปนะครับท่านผู้ชมทางทิศนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับแล้วก็มาทางนี้นะครับออกมาทางด้านหลังนี้นะครับที่ผมชี้ไปทางนู้นนะครับทิศนู้นจะเป็นทิศตะวันตกนะครับซึ่งแนวที่ดินของผมกับแนวที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับมันก็จะอยู่แนวตามตะวันพอดีเลยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้นะครับครับสมมุตินะครับว่าทางทิศนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับอันนี้ผมสมมุติเฉยๆนะครับแล้วก็ทางทิศนู้นนะครับเป็นทิศตะวันตกลักษณะแบบนี้เราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าถ้าเราปลูกไปแล้วเงาของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมันขึ้นทางทิศตะวันออกฝั่งนู้นแล้วก็เงาของต้นไม้มันก็จะมาคลุมทับบริเวณทุ่งนาของเพื่อนบ้านนะครับขนาดว่าที่ผมนะครับผมปลูกตามแนวตามตะวันนะครับมันก็ยังมีเงามาตกกระทบที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าดวงอาทิตย์มันจะเดินลักษณะเฉียงๆแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยแล้วก็เป็นบทเรียนที่ผมผิดพลาดไปคือว่าผมขุดคลองแล้วก็ทำคันคูนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้มีระยะที่แคบไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าระยะปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมนะครับเราควรจะปลูกห่างจากที่ดินของเพื่อนบ้านมากี่เมตรครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนบริเวณที่ดินของผมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือจะเป็นทุ่งนาเหมือนของเพื่อนบ้านแบบนี้นะฮะทีนี้ผมอยากจะปลูกไม้ป่านะครับแล้วก็เ
ื้นที่ผมมันก็ไม่เหมาะมันไม่ใช่ที่ดอนคือหลักใหญ่เลยนะครับผมอยากได้ไม้ป่าอยากทำเป็นสวนป่าในเมื่อที่มันไม่เหมาะผมก็เลยต้องเอารถแมคโครนะครับมาขุดคลองรอบสวนแล้วก็เอาดินที่ขุดคลองนะครับมาถมข้างๆนะครับทำเป็นคันคูระยะความกว้างนะครับนับจากขอบเขตที่ดินของเพื่อนบ้านมานะครับกว้าง6เมตรทีนี้ผมปลูกต้นไม้ป่านะครับผมก็จะวัดจากริมคลองมานะครับ2เมตรผมก็จะปลูกไม้ป่าเป็นแถวไปนะครับทีนี้มันก็จะเหลือระยะทางถ้าวัดจากต้นไม้ป่ามาหาหลักเขตที่ดินของเพื่อนบ้านก็จะเป็นระยะที่4เมตรส่วนริมแดนที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับผมก็จะปลูกต้นสะเดาถวายไว้วัดระยะห่างจากต้นสะเดาถวายไปริมแดนเพื่อนบ้าน1เมตรนะครับซึ่งตอนนี้สะเดามันก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2563ปกติมันจะออกเร็วกว่านี้นะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เลยออกช้าปกติผมได้เก็บขายแล้วนะครับซึ่งผมปลูกสะเดาถวายชิดริมแดนกับเพื่อนบ้านนี่1เมตรมันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าต้นสะเดานี่เราสามารถที่จะตัดให้มันเตี้ยๆได้นะครับครับพอผมมาปลูกไม้ป่านะครับถ้าวัดระยะห่างนะครับความยาวจากขอบเขตที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับมาทางไม้ป่าที่ผมปลูกตัวนี้ก็จะเท่ากับ4เมตรซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมปลูกมานะครับทำให้ผมพบว่าระยะที่ผมปลูกนี่มันชิดเกินไปนะครับท่านผู้ชมจะให้ดีนะครับผมแนะนำท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมมีลักษณะที่ดินเป็นทุ่งนาแบบนี้คือเหมือนของผมนะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมขุดดินทำเป็นคลองนะครับแล้วก็มาถมคันคูนะครับลักษณะแบบนี้ให้มันมีความกว้างนะครับ10เมตรไปเลยนะครับท่านไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวมันจะเสียใจเหมือนผมนะครับเพราะว่ามันขุดไปแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะว่าแต่ก่อนนี้ที่ผมทำสวนตรงนี้นะครับมันยังไม่มี เรื่องโคกหนองนาโมเดลอะไรนะครับมันยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็อ่านหนังสือบ้างแล้วก็มาลองผิดลองถูกเองนะครับซึ่งพอทำไปแล้วทำให้ผมพบว่าระยะที่ผมขุดนะครับมันกว้างน้อยไปจะให้ดีนะครับผมแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมขุดให้มันมีหน้ากว้างของคันคูนะครับสัก10เมตรนะครับแล้วก็เราก็ปลูกต้นไม้นับจากขอบเขตที่ดินของเพื่อนบ้านมาประมาณ7เมตรนะครับแล้วก็มันก็จะเหลือระยะทางจากต้นไม้ไปริมคลองจะเหลือ3เมตรนะครับซึ่งเป็นระยะที่เหลือเฟือนะครับพอเราปลูกต้นไม้ระยะห่างจากเพื่อนบ้านมา7เมตรนี่บริเวณตรงกลางนี่มันจะเหลือถึง7เมตรนะครับ7เมตรนี่ท่านผู้ชมสามารถที่จะปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับจะเป็นพุ่มเตี้ยนะครับนับจากขอบเขตของเพื่อนบ้านมาสัก2เมตรก็ได้นะครับหรือ1เมตรก็ได้นะครับเหมือนผมปลูกแต่ท่านต้องปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยนะครับเราอย่าไปปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้สูงนะครับที่ติดกับเพื่อนบ้านนี่ไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มสูงหรือพวกไม้พงไม้ไผ่อย่าไปปลูกนะครับปลูกแล้วมีปัญหาแน่นอนให้ปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะพุ่มเตี้ยจำพวกนะครับกล้วยมะนาวริมแดนก็อาจจะปลูกเป็นต้นชะอมไปนะครับแล้วก็ได้ต้นชะอมก็อาจจะปลูกต้นผักหวานไปซึ่งจากที่ผมปลูกไม้ป่าที่สวนนะครับลักษณะแบบนี้ความกว้างเท่านี้มันก็ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับแต่อย่างใดแต่สำหรับความคิดของผมแล้วมันแคบไปนะครับ
ขนาดว่าแต่ก่อนที่ผมขุดนะครับผมคิดว่าระยะ6เมตรนี่มันกว้างแล้วนะครับพอมาทำจริงๆแล้วมันกลับแคบไปนะครับซึ่งผมก่อนที่จะขุดนะครับผมก็ได้วางแผนว่าบริเวณตรงกลางนี้นะครับผมจะทำให้มันสามารถที่จะขับรถยนต์เข้ามาได้นะครับเพื่อใช้บรรทุกปุ๋ยหรือขนสิ่งของสัมภาระต่างๆเข้ามาในสวนนะครับแต่พอทำไปแล้วมันกลับแคบนะครับทีนี้ก็เข้าได้แค่รถพ่วงข้างนะครับรถสาเล้งเข้าได้รถกระบะนี่หมดสิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นบทเรียนของผมเองนะครับผมอยากจะมาเล่าบอกท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องมาเริ่มที่ศูนย์เหมือนกับผมนะครับท่านสามารถที่จะไปศึกษาดูตัวอย่างนะครับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับซึ่งก็มีมากมายนะครับใน YouTube ทุกวันนี้ถ้าเราไปดูคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่นะครับเราก็ไปเริ่มนับที่3 4ไปเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็โชคดีนะครับยุคโซเชียลทุกวันนี้ก็คนที่ปลูกต้นไม้ก็มีเยอะแยะนะครับเมืองไทยซึ่งบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่มีความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้และก็การทำเกษตรกรรมนะครับท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับนั่นคือพ่อคำเดืองภาษีท่านอยู่ที่ตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดพอจะมีเวลาผมก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปแวะเยี่ยมท่านนะครับไปขอความรู้จากท่านซึ่งแต่ก่อนนะครับผมก็เคยแวะไปเยี่ยมเยือนพ่อคำเดืองนะครับซึ่งท่านก็ได้ให้ความรู้หลายอย่างนะครับผมได้ถ่ายวิดีโอไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะรับชมนะครับคุณภาพวิดีโออาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายมานานแล้วนะครับสรุปนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีที่ดินติดกับเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกไม้ป่าได้นะครับแต่ที่ดินของท่านผู้ชมนั้นต้องอยู่แนวตามตะวันเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับระยะห่างที่เหมาะสมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าควรจะปลูกระยะห่างจากที่ดินของเพื่อนบ้านมาอย่างน้อย7เมตรนะครับสำหรับต้นไม้ป่าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมไว้คลิปหลังๆนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการขุดคลองในที่นานะครับมาปลูกไม้ป่าซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมทำพลาดไปนะครับว่าผมพลาดอย่างไรสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ